สวัสดีครับจากโอริสนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสายนาฬิกานะครับที่เป็นสายเหล็กนะครับสำหรับนาฬิการุ่น SKX 007 009 011นะครับรวมถึงวินเทจที่เป็นรุ่น 7,200-7,000 ด้วยนะครับสำหรับสายเหล็กที่จะมารีวิวในวันนี้จะเป็นสายเหล็กยี่ห้อ Miltech Stud Code นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสายเหล็กรุ่นนี้เนี่ยมีความพิเศษยังไงบ้างแล้วทำไมถึงเป็นสายเหล็กที่ขายดีที่สุดของร้านโอริสนะครับเริ่มที่ตัวสายนาฬิกานะครับอันนี้เป็นแพ็กเกจที่ลูกค้าจะได้รับนะครับจะมีการซีลพลาสติกมาทั้ง2ด้านทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับที่ปลายทั้ง2ด้านเนี่ยจะมียางหุ้มอยู่นะครับทั้ง2ด้านแล้วก็จะมีสปริงบาร์ที่เป็นแบบอ้วนเนี่ยแถมมาให้ด้วยนะครับทีนี้คุณสมบัติพิเศษของสายเหล็กเส้นนี้ก็คืออย่างแรกก็คือว่ามันออกแบบพิเศษแบบโค้งเข้าตัวเรือนหรือที่เราเรียกว่าเป็น curve end rubber strap ไม่ใช่ rubber strap เป็น curve end bracelet นะครับคือเป็นสายเหล็กแบบโค้งเข้าตัวเรือนนะครับออกแบบพิเศษเวลาติดตั้งแล้วจะไม่มีช่องว่างระหว่างนาฬิกากับสายนะครับซึ่งวัสดุนะครับวัสดุของยี่ห้อนี้นะครับจะใช้วัสดุเปลดเหล็กที่เป็นสแตนเลสสตีล 316L นะครับซึ่งเหล็ก 316L เนี่ยจะใช้ในการผลิตขึ้นรูปตัวเรือนนาฬิการวมถึงสายนาฬิกาสำหรับแบรนด์ที่เป็นลักชัวรี่นะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างโรเล็กนะครับรุ่น Submariner ก็จะใช้เหล็กสแตนเลสสตีล 316L ในการขึ้นรูปตัวเรือนแล้วก็ทำสายด้วยนะครับซึ่งเป็นสายรุ่นเก่าของโรเล็กปัจจุบันโรเล็กก็พัฒนาเป็นเหล็ก 904L นะครับรวมถึงแบรนด์อื่นๆที่เป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลกก็จะนิยมใช้เหล็ก 316L ในการขึ้นรูปตัวเรือนหรือในการใช้ผลิตสายนาฬิกาเนื่องด้วยคุณสมบัติพิเศษของเหล็ก 316L ก็คือมีความบางนะครับแล้วก็เวลาขัดแต่งเหลี่ยมมุมเนี่ยจะคมนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติเรื่องการสนิมนะครับแล้วก็ทนทานนะครับซึ่งตัวสายนาฬิการุ่นนี้เนี่ยก็จะใช้เหล็ก 316L นะครับข้อที่2นะครับถ้าสังเกตที่สายด้านข้างนะครับเราจะเห็นว่ามีการใช้น็อตในการเชื่อมระหว่างข้อแต่ละข้อนะครับข้อดีก็คือว่าน็อตตรงนี้นะครับน็อตที่เชื่อมอยู่เนี่ยเราจะสามารถใช้ไขควงปากแบนนะครับไขควงขันแว่นเนี่ยสามารถขันเพื่อถอดข้อสายหรือเพิ่มข้อสายได้ด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องให้ช่างทำนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นอันที่2 อันที่3ก็คือจุดเด่นก็คือว่าลวดลายนะครับลวดลายของสายเหล็กประเภทนี้นะครับจะใช้ลายที่เรียกว่าออยสเตอร์นะครับก็คือมันจะเหมือนเปลือกหอยเอามาต่อกันเป็นข้อๆนะครับแล้วก็ดีไซน์เนี่ยจะเป็นแบบเทปเปอร์ก็คือว่าด้านบนที่ติดตัวเรือน22นะครับแล้วรูลงเหลือ18มิลลิเมตรนะครับก็จะได้ฟิลลิ่งนะครับที่ดูดีมีสไตล์นะครับเวลาติดตั้งนะครับเพราะสายมันจะไม่เป็นตรงแบบทื่อๆนะครับก็เป็นที่นิยมนะครับสำหรับสายเคอร์เฟนที่จะทำลักษณะเป็นเทเปอร์ลงนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับนาฬิกาที่ผมนำมาติดตั้งและใช้รีวิวในครั้งนี้จะเป็นนาฬิการุ่น SKX 007 Modify นะครับมีการปรับเปลี่ยนใช้ขอบเซรามิกนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงหน้าปัดแล้วก็ชุดเข็มด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับจะสังเกตได้ว่าสายเมื่อติดตั้งกับนาฬิกาแล้วก็คือจะไม่มีช่องว่างเลยนะครับแล้วก็จุดเด่นอีกอันนึงก็คือว่าตัวเรือน SKX เนี่ยติดตั้งกับสายเหล็กเนี่ยจะสวยที่สุดนะครับเพราะว่า SKX มีขนาดตัวเรือนแค่40มิลนะครับซึ่งสำหรับคนที่ข้อมือขนาดกลางถึงขนาดใหญ่จะรู้สึกว่ามันเล็กนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราเปลี่ยนไปใช้สายประเภทอื่นเนี่ยอย่างเช่นพวกสายนาโต้หรือว่าสายหนังเนี่ยมันก็จะทำให้ในการดูเล็กลงแต่ถ้าเกิดตรงกันข้ามก็คือถ้าเราเปลี่ยนมาใช้สายเหล็กรุ่นนี้เนี่ยมันจะเต็มแล้วก็ทำให้ในการดูสวยนะครับจุดเด่นอีกอันนึงก็คือเรื่องราคานะครับสำหรับสายเหล็ก Super Oyster สำหรับ SKX 007เนี่ยราคาอยู่ที่ 2,500 บาทนะครับก็จะได้เหล็กเกรดที่เป็น 316L ทั้งเส้นนะครับก็ถือว่าเป็น
สายที่มีความคุ้มค่าแล้วก็เป็นสายที่ขายดีนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมทั่วโลกนะครับสำหรับแบรนด์ Miltech Studcoat นะครับก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่เป็นเบอร์หนึ่งของโลกในเรื่องการผลิตสายเหล็กที่เป็น 316L แบบ Curve End Bracelet นะครับก็คือโค้งเข้าตัวเรือนแบบไร้ช่องว่างนะครับสำหรับนาฬิกาไซโก้โดยเฉพาะเลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะขอจบรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับสามารถติดตามนะครับ Subscribe ที่ YouTube Channel นะครับ Oris นะครับแล้วก็ Winbox Thailand นะครับ Facebook ก็จะเป็น facebook.com/oris.studnet นะครับเว็บไซต์จะเป็น www.oris.com นะครับแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ